ช่องอลานิจาวัสกี้มี Facebook Fanpage แล้วสามารถซื้อสินค้าและพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผมได้ที่อลานิจาวัสกี้ Fanpage สวัสดีครับพบกับผมนาจาวสกี้และนี่คือเกม Odin Sphere Leftasia พาร์ทที่1นะครับผมแม่ก็ถือว่าเป็นการรีโปรเจกต์เลยนะครับผมเพราะว่าอันเก่านะมันเขียนซับใช่ไหมล่ะแต่ว่าครั้งนี้จะเล่นไปด้วยแล้วก็พากไปด้วยนะครับผมซึ่งการเล่นครั้งนี้ผมก็จะเล่นเป็นภาษาอังกฤษอีกนะครับผมซึ่งเป็นความชอบส่วนตัวแหละที่ว่าเล่นแบบภาษาอังกฤษนะครับผม ก็เป็นการฝึกภาษาไปในตัวของผมนั่นแหละครับเฮ้สวัสดีจ้าอลิสไม่ได้เจอกันนานเลยนะโอเคหยิบหนังสือแล้วก็อ่านหนังสือซะโอเคเริ่มเข้าเนื้อเรื่องแล้วนะวาลคิรีจิตวิญญาณที่สาดส่องด้วยความภาคภูมิหลังจากที่พ่ายแพ้ในสมรภูมิเหล่ามวลวิหกผู้มีความศรัทธาด้วยเหตุนี้จึงนำมาซึ่งวิญญาณอันเป็นนิรันดร์ก็ถือว่าเป็นการแปลที่สะบัดสำนวนหน่อยนะครับผมเพื่อความเป็นอรรถรสในการรับชมนะครับมาแล้วครับฝูงฮาปี้น่าจะแฮปปี้นะเพราะว่ามีแต่ผู้หญิงโอเคนางเอกของเรามาแล้วครับเกวนโดลินซึ่งก็ยังใช้หอกธรรมดาอยู่
่ำกลางสมรภูมิอุ้ยฝูงเฟรี่คริเซลดาเควนเดลินมันช่างเงียบจังเลยข้าไม่ได้ยินเสียงของการต่อสู้เลยเหมือนมันไกลออกไปทุกทีข้าไม่สามารถตามพระราชาไปยังการต่อสู้ครั้งสุดท้ายได้อีกแล้วไม่อย่าเพิ่งยอมแพ้เกวนโดลินรับไปสิข้าคงไม่ได้ใช้มันอีกแล้วด้วยหอกเล่มนี้มันสามารถจัดการศัตรูได้เป็นภูเขาเหล่ากาพระราชาท่านพ่อจะต้องภูมิใจในวีรกรรมของพี่ข้าเชื่อว่าพ่อภูมิใจนี่ข้าเห็นน้ำตาของเจ้าเหรอช่างอ่อนโยนเสียจริงน้องที่นี่อย่าร้องไห้สิแค่พี่สาวคนนี้กำลังจะจากโลกนี้ไปในฐานะนักรบผู้กล้าหาญช่างมืดจังเลยเกวนโดลินพี่ไม่เห็นเจ้าเลยคริเซลดาข้าจะไม่ยอมให้พี่ต้องอยู่คนเดียวข้าจะตามพี่ไปเราจะอยู่ด้วยกันเสมอเราแพ้แล้วในสมรภูมิครั้งนี้ศัตรูมันมีจำนวนมากเกินไปนั่นมันอัศวินเงานี่เคยได้ยินมาว่าเขาทำสัญญากับฮาวยาเพื่อแลกกับพลังที่แข็งแกร่งนั้นมาพลังอะไรเนี่ยข้าจะสู้กับเขาเองเจ้าหญิงอย่าไปนะข้าสิจะค้างอยู่ในท่านี้อีกนานแค่ไหนกันไปซะหนีไปซะสมรภูมิมันจบแล้วจะได้ไม่ต้องมีการสูญเสียไปมากกว่านี้อีกโอ้ข้าดีใจจังที่เห็นท่านปลอดภัยข้าน่ะกลัวแทบแย่ยังไงซะข้าจะถอยกลับไม่ได้เดี๋ยวก่อนแต่กองทัพของเราจะสูญเสียผู้นำไปอีกไม่ได้นะโอเคทีนี้เราจะขยับตัวละครได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ไปตามทางนะครับผมโอเคได้เหรียญซึ่งเราจะเก็บเหรียญพวกนี้ไว้เอาไปซื้อของนะครับผมโอเคมาเลยไอ้พวกนี้น่ะมันไม่ขนามือเราหรอกคือตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็คือเป็นการฝึกใช้คอมโบตัวละครนะครับผมซึ่งเสน่ห์ของเกมนี้ก็คือตัวละครแต่ละตัวนี่คอมโบไม่เหมือนกันเลยนะครับผมคือตัวละครแต่ละตัวนี่จะมีจุดเด่นไม่เหมือนกันนะครับผมก็ดีเหมือนกันนะจะได้ไม่เบื่อมาเลยโอ้หวัดดีจ้าเอาละต่อไปใครอีกนี่ยังหรอกนะอ
อู้นั่นไงมารีบทำให้มันจบๆดีกว่าโอเคทีนี้ของจริงละมาเข้ามาเลยโอเคดูแสงเอ้ยอย่ามาขวางกันสิเออบ้าจริงโอเคหมดแล้วนะได้เอสเยี่ยมบลา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 ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับพวกแสงระยิบระยับนะครับผมคือแสงพวกนี้เนี่ยจะเรียกว่าโคโซนนะครับผมโอ้หลายเหรียญเว้ยมีเมล็ดมอนได้เหรียญกับเมล็ดมอนเหรอถ้าถามว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้กลับมาเล่นเนี่ยก็รู้สึกนึกถึงวันวานยังหวานอยู่นะครับผมสมัยที่มันยังเป็นเพย์สองอ่ะก็คิดถึงอยู่นะเนี่ยโอเคทีนี้ก็จะเป็นการปลูกต้นหม่อนนะครับผมเอาผลหม่อนมาเพื่อเอามาไว้กินนะครับผมกินแล้วก็จะเพิ่มเลเวลนะครับเพิ่มทั้งเลือดแล้วก็เพิ่มทั้งเลเวลโอเคต้นเริ่มโตแล้วออกผลละเอาละเก็บผลได้อ่ะกินโอเคเลเวลอัพละไปเล่น normal ดีกว่านะเกวนดูลินลูกกลับมาแล้วลูกมีเรื่องด่วนมากราบบังคมทูลฝ่าพระบาทเกี่ยวกับการโจมตีของศัตรูกองทัพของเราได้พ่ายแพ้ศัตรูมีกองกำลังมากกว่าที่พวกเราคาดการเอาไว้ค่ะการต่อสู้ของพวกเราเสียเปรียบอย่างมากเหล่าวาลคิรีต่างบาดเจ็บและล้มตายไปจำนวนมากรวมทั้งกริสเซลดาผู้นำของเราด้วยพ่อรู้เรื่องกริสเซลดาแล้วล่ะกริสเซลดาได้ต่อสู้เพื่อท่านอย่างกล้าหาญจนถึงวาระสุดท้ายแล้วนางได้ฝากฝังลูกม่อมของเล่มนี้ให้ในวาระสุดท้ายนางเป็นนักรบที่กล้าหาญและก็สูงส่งที่สุดในบรรดานักรบทั้งปวงห้องนั้นมีความพิเศษที่รู้จักกันในนามของไซเฟอร์มันได้รวบรวมจิตวิญญาณในสนามรบเพื่อการต่อกรกับเหล่าศัตรูนับจากนี้ของเล่มนี้มันเป็นของเจ้าเราจะเปิดฉากโจมตีกับศัตรูและพ่อจะเข้าร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยเตรียมจัดทัพได้ในเมื่อที่ลูกพร้อมท่านพ่อเรื่องที่กล่าวถึงกริสเซลดามีเพียงเท่านี้หรือเพคะคำพูดน่ะมันไม่ได้ทำให้พี่สาวของเจ้าฟื้นกลับมาได้หรอกนะไม่มีเวลาที่จะมาเศร้าโศกเสียใจกันอีกแล้วเป็นไงครับนี่ขนาดพาร์ทแรกนะเนี่ยผมยังมีความรู้สึกประทับใจอยู่เลยนะขนาดผ่านมาหลายปีแล้วนี่เกมนี้เนี่ยผมยังประทับใจอยู่เลยนะเนี่ยคือเอาเข้าจริงๆนะคือโอดินน่ะก็เสียใจอยู่นะที่ลูกสาวของตัวเองอะเนาะที่ตายในสมรภูมิอะนะแต่แค่อดกั้นอารมณ์เท่านั้นเองแหละโอเคครับผมก็ขอตัดพาร์ทเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับและถ้าหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับและสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนฝูง
ไว้เจอกันนะครับ